แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นก็คือถ้ำพญานครซึ่งได้ใช้เป็นนามประจำจังหวัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะวันนี้เรามากับพ่อกับแม่แล้วก็น้องไปกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านตอนนี้พวกเราอยู่ที่อำเภอ300ยอดพามาชมความงามของศิลปะศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของถ้ำพญานครถ้ำพญานครเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในเทือกเขาเลียบทะเลอยู่ห่างจากชายหาดแหลมศาลาตามเส้นทางเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ500เมตรหาดแหลมศาลาเป็นชายหาดที่ไม่มีถนนเข้าถึงต้องเช่าเรือจากหมู่บ้านบางปูไปยังชายหาดแหลมศาลาใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีราคาไปกับ300บาทต่อลำนั่งได้8คนครับแต่วันนี้ลมแรงเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้พวกเราจะต้องเดินเท้าจากบ้านบางปูเดินข้ามเขาเทียนถึงชายหาดแหลมศาลาจากนั้นเดินขึ้นเขาไปถึงถ้ำพญานครอีก500เมตรระหว่างทางมีบ่อน้ำกรูดด้วยอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง1เมตรลึก4เมตรเรียกว่าบ่อพญานครตามประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่1เจ้าพญานครผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชได้เล่นเรือผ่านเขา300ยอดเกิดพายุลมแรงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงจอดพักเรือหลบพายุที่ชายหาดแห่งนี้เป็นเวลาหลายวันและได้สร้างบ่อน้ำเพื่อใช้ดื่มถ้ำพญานครเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเพดานมีปล่องถ้ำให้แสงสว่างส่องลอดเข้ามาได้
จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้คือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นพระพาจตุรมุขสร้างในสมัยรัชกาลที่5เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชลยุทธโยธินเป็นนายช่างก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เองที่กำแพงหินด้านขวามีพระประมาภิไธยย่อในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่7เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตาพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นับเป็นจุดเด่นของถ้ำพระยานครและใช้เป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันไปชมความงามของธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์กันแล้วครับก่อนกลับเข้าบ้านแวะรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนวันนี้ผมพามาชิมที่ร้านปิ่นแก้วสวนริมน้ำปราณบุรีกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดๆไปโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ Bye.
บุรีค่ะ